นอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอีกหนึ่งศัตรูพืชต่างถิ่นที่เข้ามาปักหลักปรับตัวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรเป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนที่สามารถบินได้ไกลเฉลี่ยคืนละ100กิโลเมตรขยายพันธุ์ได้เร็วใช้เวลาเพียงรุ่นละ 30-40 วันสามารถกัดกินพืชได้มากกว่า80ชนิดเช่นข้าวอ้อยพืชตระกูลผักทั้งหมดและไม้ดอกไม้ประดับแต่ในช่วงที่เป็นผีเสื้อจะชอบข้าวโพดต้นอ่อนอายุ 10-20 วันมากที่สุดโดยจะเข้าไปวางไข่ในต้นข้าวโพดบริเวณที่เป็นส่วนกลวยแล้วฝังตัวอยู่ภายในทำให้เกษตรกรมองไม่เห็นและยากต่อการฉีดพ่นสารเคมีวิธีการจัดการให้ใช้วิธีผสมผสานดังนี้ 1. วิธีกลเก็บกลุ่มไข่และหนอนมาทำลายโดยเฉพาะหนอนที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่มหรือทำกับดักโดยใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อแล้วจมน้ำ 2. ใช้สารชีวพันธุ์ฉีดพ่นด้วยเชื้อ BT สายพันธุ์ไอซาไวหรือสายพันธุ์เคอร์สตากี้อัตรา80กรัมผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก 4-7 วัน 3. ใช้สารสกัดจากพืชเช่นหางไหลสารสกัดจากเมล็ดสะเดาหรือฝักคูณ 4. ใช้สารเคมีฉีดลงกลวยยอดเช่นกลุ่ม 1. ไตรคอฟอนกลุ่ม 2. ฟิโพนิลกลุ่ม 3. เดลทราเมทรินแลมด้าไซฮาโรทรินกลุ่ม 6. อีมาเมกตินกลุ่ม 15. โนวาลูรอนควรเน้นพ่นสารให้ถูกตัวในช่วงหนอนเล็กและเปลี่ยนกลุ่มยาเพื่อป้องกันการดื้อยาด้วยความปรารถนาดีจาก SPKG